คุณผู้ชมกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมล่ะครับว่าสิ่งที่อยู่ในมือผมณขณะนี้มันคืออะไรจะบอกคุณผู้ชมนะครับผมก็สงสัยไม่แพ้คุณผู้ชมเหมือนกันเพราะดูจากหน้าตาของผลิตภัณฑ์แล้วก็ค่อนข้างเดาได้ยากนะฮะว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรนี่นะฮะคุณผู้ชมนอกเหนือจากสิ่งที่ผมหยิบขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ยังมีอยู่ในกล่องสีสันสวยงามนี่นะฮะคุณผู้ชมมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้กันนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมทางบ้านก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Most Exclusive กับผมอั้นนันทวัฒน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดค้นโดยฝีมือของคนไทยรวมไปถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบ้านเรากันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมในช่วงเวลานี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาคำตอบกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คืออะไรว่าแต่แขกรับเชิญที่ผมนัดหมายอยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตามหาตัวแขกรับเชิญก่อนนะครับมาทางนี้ครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายต่อหลายท่านนะครับเวลาที่ขับรถหรือแม้กระทั่งนะครับนั่งอยู่บนรถเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของไทยนี่นะครับที่รถแสนจะติดเสื้อเหลือเกินนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราปวดปัสสาวะแน่นอนนะครับว่าก็ต้องทำใจอดทนอดกลั้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำได้และถ้าเกิดว่าไปติดอยู่บนทางด่วนนะครับคุณผู้ชมยิ่งไปกันใหญ่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีดีๆที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงทำให้หลายๆคนไม่ต้องทนทุกข์ทรมานรวมไปถึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการอั้นปัสสาวะนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้อยากจะให้ตั้งใจฟังเพราะว่าเรากำลังพูดถึงนวัตกรรมตัวหนึ่งเรียกว่าห้องน้ำในรถแบบพกพานะครับสำหรับนวัตกรรมตัวนี้เป็นนวัตกรรมเพื่อทุกคนอย่างแท้จริงเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของผลงานนี้นะครับขอต้อนรับคุณสุทธินีกิติพัทรากุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุทธินีด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Most Exclusive นะฮะคุณสุทธินีหรือว่าคุณมิ้นท์ในฐานะของเจ้าของผลงานที่เราจะคุยกันซึ่งอยู่ด้านหน้าของเราทั้ง2คนณขณะนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าขออนุญาตแสดงความยินดีก่อนละกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมิ้นท์ก็เรียกว่าได้รับรางวัลชนะเลิศมาเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงนะฮะว่าเป็นรางวัลอะไรจากที่ไหนยังไงบ้างครับคุณมิ้นท์ครับก็ล่าสุดนะคะได้รับรางวัลตัวนี้นะคะรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรมด้านการออกแบบทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพค่ะอันนี้ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ค่ะอ๋อนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านการแพทย์และสุขภาพนะฮะเชิงนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าได้รับรางวัลชนะเลิศมาอันนี้ต้องชื่นชมนะฮะแล้วก็มีอีก1รางวัลด้วยอันนี้เป็นรางวัลอะไรฮะคุณมิ้นครับอันนี้เป็นรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมนะคะได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมจาก D-Mark นะคะโลโก้นี้หลายคนคงคุ้นตาจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะฮะของกระทรวงพาณิชย์ใช่ค่ะนะฮะชื่อรางวัลก็คือ Design Excellence Award 2017ใช่ค่ะนะฮะมีทั้ง2รางวัลมาการันตีแบบนี้ต้องบอกนะฮะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นก็คือห้องน้ำในรถแบบพกพาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องกันเลยนะละกันนะฮะเดี๋ยวให้คุณมิ้นเล่าให้ฟังนะฮะว่านวัตกรรมตัวนี้มีดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างสำหรับห้องน้ำในรถแบบพกพาตัวนี้ครับค่ะตัวนี้เป็นห้องน้ำแบบพกพานะคะจริงๆสามารถจะใช้ที่อื่นนอกจากในรถก็ได้แต่ว่าจริงๆเราเอมเป้าหมายหลักไปที่ห้องน้ำในรถเนื่องจากว่าหลายคนมีปัญหาเวลารถติดครับติดอยู่บนทางด่วนก็ทิ้งรถไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ ใช่ไหมคะครับอันมากจริงๆผู้หญิงส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องนี้มากจนทำให้เป็นปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับหรือถึงกับเป็นกรวยไตอักเสบค่ะดังนั้นมินรู้สึกว่าเนี่ยมันเราควรที่จะหาการออกแบบเราควรจะออกแบบอะไรที่มาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลงมาลงตัวที่กล่องนี้นะคะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์นะฮะเป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์นะฮะตรงนี้เป็นยังไงบ้างฮะคุณมิ้นครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะในกล่องก็จะมี5เซตนะคะ1เซตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อหน้าตาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมค่ะหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกนี่หน้าตา
นะฮะห้องน้ำในรถแบบพกพาเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใช้ยังไงนะฮะเวลาที่เราอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถจะใช้ยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆ คุยกันไปแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถามคุณมิ้นก่อนละกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีไอเดียนะฮะหรือว่ามีที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นยังไงบ้างมันเกิดขึ้นจากตัวคุณมิ้นเองหรือเปล่าที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบปัญหาจะต้องอั้นหรือว่ากลั้นปัสสาวะอยู่ในรถนานๆอย่างนั้นหรือเปล่าฮะเป็นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆบ้านมินเนี่ยอยู่ในใจกลางกรุงเทพค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยรถติดมากบางทีติดแบบไม่รู้สาเหตุด้วยเมื่อติดมากอยู่ดีๆก็ติดเป็นครึ่งชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงเงี้ยเราก็อยากจะเข้าห้องน้ำแต่เราไม่มีที่เข้าผู้หญิงเนี่ยต้องอดทนมากเลยค่ะจริงๆ เอ๊ะอย่างโดยปกติอันนี้สงสัยนิดนึงถ้าเกิดว่าแบบว่าเขามีวิธีในการแบบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่ารับมือยังไงมั้ยฮะโดยปกติก่อนที่จะมีนวัตกรรมตัวนี้ปกติคือของมินนี่คืออั้นอย่างเดียวเลยค่ะอันเลยใช่ไหมฮะอันอย่างเดียวเลยจนเป็นมีบางช่วงเนี่ยมีปัญหาเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอ๋อค่ะนำมาซึ่งโรคต่างๆใช่ที่เกิดจากการกลั้นกินยาแก้อักเสบเนี่ยค่ะมีทั้งกระเพาะปัสสาวะอักเสบและอาจจะเป็นกรวยไตอักเสบใช่ค่ะถ้าไม่รักษาให้ดีก็จะลามไปเรื่อยๆเป็นไตวายเลยก็ได้ใช่อันตรายมากๆนะฮะหรืออาจจะเป็นนิ่วก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากการอั้นหรือว่ากลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบว่าต้องอั้นเพราะว่าอยู่ในรถหรือว่าอยู่ในสภาวะต่างๆแตกต่างกันออกไปวันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ดีเลยเหมือนกันแล้วอย่างเพื่อนๆของคุณมิ้นล่ะฮะมีประสบการณ์ที่จะต้องกลั้นปัสสาวะแบบนี้ไหมครับมีค่ะมีบางคนนี่อั้นจนบางทีอั้นไม่ไหวฉี่ราดอะไรแบบนี้แต่ก็เข้าใจเขาว่ามันจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาจริงๆค่ะมันเป็นปัญหาของคนกรุงเทพแล้วก็เป็นปัญหาของคนขับรถอะไรอย่างงี้เนาะคนที่ทำงานเป็นเซลล์หลายคนก็มาบ่นเรื่องนี้เหมือนกันค่ะชีวิตของเขาต้องอยู่ในรถเยอะค่ะเพราะว่าถ้าอย่างต่างจังหวัดรถไม่ติดก็ยังพอที่จะแบบหักรถเข้าปั๊มหรือแวะข้างทางในการที่จะปลดทุกข์ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในกรุงเทพนี่รถติดนี่ไปไหนไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมทรมานมากๆเลยนะฮะถามนิดนึงนะฮะว่านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างครับคุณมิ้นครับเหมาะกับผู้หญิงเป็นหลักค่ะแต่จริงๆอ่ะผู้ชายก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้ผู้สูงอายุก็ใช้ได้ค่ะอ๋อดังนั้นผู้สูงอายุที่ปวดเข่าหรือผู้หญิงที่กังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องของไฮจีนเรื่องความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วก็เด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยอ๋อเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะผู้ชายผู้หญิงผู้สูงอายุเด็กก็ได้ก็ได้หมดเลยนะฮะทีนี้แหละเชื่อว่าหลายคนคงจะอยากทราบนะฮะว่านะฮะสำหรับนวัตกรรมตัวนี้เขามีเทคโนโลยีดีๆอะไรที่บรรจุอยู่ข้างในเดี๋ยวให้คุณมิ้นเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับค่ะคือตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราปัสสาวะลงไปแล้วอะค่ะมันจะแห้งไปทันทีภายใน30วินาทีค่ะแล้วก็จะเก็บกลิ่นด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นซิปล็อกนะคะครับก็คือสามารถปิดอีกชั้นหนึ่งได้ครับแล้วก็ดังนั้นตัวที่เราออกแบบมาเป็นอย่างดีก็คือตัวนี้ค่ะตัวที่จับแบบนี้นะคะแล้วก็แนบเข้าตัวแบบนี้ค่ะคือตัวนี้เนี่ยออกแบบเป็นพิเศษทำให้ไม่หกเลอะเทอะแน่นอนอันนี้ 100% นี่เราการันตีเลยนะคะครับว่ามันใช้ดีมากจริงๆแล้วก็ลูกค้าฟีดแบ็กมาดีมากครับ